ยังจำได้ไหมคะว่าตอนเด็กๆเคยบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันน่าจะมีคนที่เคยตอบว่าอยากเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายเป็นคาแรคเตอร์ดิสนีย์กันบ้างแน่ๆแต่ตอนเด็กๆเนี่ยเราก็คงไม่ได้คิดเหมือนกันว่านอกจากเจ้าหญิงเจ้าชายราชวงศ์ตัวจริงแล้วเนี่ยมันมีงานสารฝันที่สามารถทำให้เราได้เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวจริงได้ด้วยวันนี้ซีรีส์สดใสที่จะพาไปเจาะลึกชีวิตคาแรคเตอร์ดิสนีย์บนเวที Disney on Ice ว่ากว่าเขาจะได้มารับบทเป็นตัวละครเนี่ยเขาจะต้องฝึกมาประมาณไหนรวมถึงการไปพูดคุยและดูเบื้องหลังการทำงานถึงหลังเวทีDisney on Ice Presents 100 Years of Wonder ถึงที่ไทเปและแง้มให้เห็นถึงความสนุกและความพิเศษของโชว์ที่กำลังจะมาแสดงที่ Impact Arena ในวันที่ 21-31 มีนาคมนี้ด้วยค่ะก่อนอื่นต้องเล่าก่อนว่าที่จริงการทำงานเป็นแคสเมมเบอร์ของดิสนีย์ที่จะได้รับบทเป็นตัวละครเนี่ยมันมีหลายสายอาชีพทั้งนักแสดงในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์หรือนักแสดงบนเรือดิสนีย์ครูซและบนน้ำแข็งในโชว์ของ Disney on Ice สำหรับคนที่อยากรับบทเป็นตัวละครในดิสนีย์แลนด์หรือไปแสดงบนเรือก็ลองไปดูประกาศรับสมัครได้ทาง jobs.disneycareers.com แต่สำหรับการเป็นนักแสดง Disney on Ice เนี่ยจะต่างออกไปสักนิดนึงค่ะในเว็บไซต์ disneyonice.com จะมีลิงก์ส่งไปถึงเว็บที่รับผิดชอบการออดิชั่นนักแสดงของ Disney on Ice โดยเฉพาะในเว็บไซต์ของ fieldentertainment.com จะมีประกาศรับสมัครนักแสดง Disney on Ice อยู่ที่รับทั้งนักสเก็ตน้ำแข็งที่จะไปรับบทเป็นตัวละครหลักและนักแสดงร่วมรวมไปถึงนักกายกรรมนักยิมนาสติกและโฮสต์ของโชว์อยู่ด้วยสำหรับนักสเก็ตน้ำแข็งที่สนใจจะต้องส่งอีเมลผลงานที่มีประวัติย่อรูปภาพและวิดีโอความยาวประมาณ 3-6 นาทีส่งไปในวิดีโอนี้จะต้องมีการแนะนำตัวก่อนการแสดงให้ดูว่าการกระโดดหมุนและฟุตเวิร์คของตัวนักแสดงเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างและนอกจากนี้ก็ควรจะมีการแสดงประกอบเพลงที่สามารถแสดงให้เห็นถึงทั้งสกิลแล้วก็บุคลิกภาพของนักสเก็ตน้ำแข็งด้วยค่ะเพราะการเป็นนักแสดงของ Disney on Ice เนี่ยต้องมารับบทเป็นตัวละครแล้วก็ต้องพบกับเด็กๆแล้วก็ผู้คนมากมายฉะนั้นบุคลิกภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่คนแบบไหนแล้วก็ความสามารถแบบไหนที่จะได้รับเลือกเป็นตัวละครบน Ice Rink เดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับนักแสดงกันว่าเขาฝึกซ้อมกันมากี่ปีกว่าจะได้ขึ้นเวทีและประสบการณ์บนเวทีของพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะHow long do you train to become like the main character in Disney on Ice? I trained for around 7 years as a competitive skater, mm-hmm. and then I transitioned to Disney afterwards. Mm-hmm. So 7 years. 7 years. Yeah. How long have you been with Disney? 7 years. Wow, so like 14 years. 14 years. I've been with Disney for 9 years, and before that I trained for 15. No, oh my goodness. Time's going by fast. 10 years. 10 years. Yeah, I've done skating for like 25 years now. In total. Mm-hmm. So how long have you been performing together as like a lot together? Of 4 years. 4 years, wow. A long-term relationship. Oh yes, almost like marriage. If you know how that is. Thank you very much. Thank you. And I've been trained to figure skate for, I was training for like 15 years. Wow. Competitively, and then I went into performing, which is a completely different aspect of skating. So we get to go from something that's like hard work every day to working with passion and then seeing what this passion can create. And that's just a new level of what work is. And that's why I've been here for 12 years now. 12 years. 12 years. I have been skating for over 20 years. I'm wow. 23 years old. I recently graduated college from Penn State University mm-hmm. in 2018 mm-hmm. and I skate collegiately for them. Wow. Yeah. Are you competing as well? Not anymore. I am retired. I love show skating, but I still love the aspect of practicing my jumps and spins because I still mm-hmm. love it in my heart, but competing, I just love the shows more. Well, it's better to have like relax and connect to the audience yes. and stuff without the pressure of winning. Yeah. Mm-hmm.จากที่คุยมาเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าหลายคนเนี่ยเป็นนักสเก็ตที่เคยแข่งขันมาก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงและเขาก็เริ่มเล่นสเก็ตตั้งแต่อายุยังน้อยมากๆโดยเฉลี่ยแล้วนักแสดง Disney on Ice เนี่ยจะมีประสบการณ์ถึง15ปีกันเลยและตอนที่ได้เข้าไปดูการซ้อมเราก็ได้เห็นเลยว่านักแสดงเนี่ยทุ่มเทกันมากๆกว่าจะเห็นเป็นภาพที่เราได้ดูกันบน Ice Rink คือโดยรวมแล้วสำหรับโชว์ใหม่1โชว์นักสเก็ต Disney on Ice เนี่ยต้องซ้อมนานกว่า550ชั่วโมงพวกเขาหมุนที่ความถี่โดยเฉลี่ย300รอบต่อนาทีเขินตัวข้ามน้ำแข็งด้วยความเร็วมากกว่า20ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วยังต้องรับบทเป็นตัวละครแบบไม่หลุดอีกซึ่งบางคนเนี่ยต้องเล่นไปหลายตัวละครโดยบางตัวมีเวลาเปลี่ยนชุดแค่30วินาทีเปลี่ยนการแต่งหน้าเป็นตัวอื่นในเวลาไม่ถึง3นาทีหรือบางคนก็เจอชุดหนักหลายกิโลฉะนั้นนอกจากเทคนิคประสบการณ์ทำงานอันยาวนานและความแข็งแรงแล้วนักสเก็ตของ Disney on Ice เนี่ยต้องมีความหลงใหลในตัวละครและบทบาทของตัวเองด้วยค่ะและสำหรับบางคนการได้เป็นนักแสดงบนเวที Disney on Ice ที่พวกเขาได้ดูมาตั้งแต่เด็กคือความฝันที่เป็นจริงเลยค่ะ
Did you watch Disney on Ice before you became a performer? Yes, I did. I got to see Disney on Ice when I was younger, so that was a nice moment for me, because then I got to see what Disney on Ice is, and it's a lot more than what I thought it was going to be. More, it's not just performing, it's actually how the music can create like a connection between people and characters and life and dreams. And I did not realize that going into this work, because most of the time we do a job, it's kind of a job, but this is working with passion. I think about sometimes I've gone to Disney on Ice near Christmas and it's been a Christmas gift, so it's good to give that joy back and know that there's a little girl or a little boy excited out there to see us, and we get to be part of their holiday celebration. So that's really cool to think about always, and a good reminder as well. And that's why I love this job is, you know, I was a kid and I always came to Disney on Ice shows, so now that I get to be friends with Disney princesses, heroes, Mickey Mouse, it's cool to do that for them as well. นอกจากจะได้พูดคุยกับนักแสดงได้เห็นการซ้อมแล้วเรายังได้ไปดูของประกอบฉากและคอสตูมที่ใช้จริงๆบนลานน้ำแข็งใกล้ๆก่อนที่จะได้ไปชมโชว์จริงในปีนี้ที่มีความพิเศษมากกว่าปีไหนๆใครที่เคยคิดว่าดูมาแล้วในฐานะที่ไอก็เคยดู Disney on Ice มาตั้งแต่เด็กยืนยันได้เลยว่าปีนี้มันเกินความคาดหมายไปไกลอีกมากเลยค่ะเพราะว่านอกจากการสเก็ตน้ำแข็งสวยๆที่เราจะได้เห็นบนเวทีแล้วยังมีโปรดักชันอลังการกายกรรมเทคนิคพิเศษตัวละครพิเศษที่ดิสนีย์ไม่เคยยอมให้ปรากฏตัวบนเวทีในรูปแบบนี้มาก่อนให้ผู้ชมได้เจอในครั้งนี้อีกด้วยนอกจากสนุกตื่นตาตื่นใจแล้วตัวเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังมีเนื้อหาที่ค่อนข้างคลาสสิกไอเดินออกมาจากอารีนาแล้วยังยิ้มกลับบ้านไม่หุบเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจจะจองตั๋วไปดู Disney on Ice Presents 100 Years of Wonder สามารถลงทะเบียนรับส่วนลดได้แล้ววันนี้เพื่อสำรองบัตรที่นั่ง Early Bird ได้ตั้งแต่ 20-31 มกราคม 2567ก่อนที่จะเปิดให้จองในรอบปกติในวันที่1กุมภาค่ะราคาเริ่มต้นน่ารักที่ประมาณ800บาทซึ่งถ้าใครจอง Early Bird ก็จะได้ลดไปอีกด้วยสุดท้ายนี้ฝากติดตามรายการ Series Society ที่มีทั้งวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวหลังซีรีส์และการแสดงต่างๆนำมาเล่าให้ผู้ชมได้ฟังกันทางช่อง Today for Tomorrow ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ